เสร็จแล้วค่ะจะเดินกลับห้องเองด้วยไม่มึนไม่เป็นอะไรเลยสบายมากๆค่ะคุณหมอก็ใช้เทคนิค lower eyelid นะคะก็คือจะเอาไขมันที่ถุงใต้ตาออกไปแล้วก็มีการเรียงชั้นไขมันด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ยถ้าเกิดไม่เรียงตามันก็อาจจะโบแล้วก็ลึกได้นะคะแต่ของแน่เนี่ยจะเป็นการเรียงชั้นไขมันเพราะฉะนั้นดูตรงเนี้ยเวลายิ้มแล้วนะคะมันจะเรียบเนียนไปหมดเวลายิ้มเนี่ยมันจะเห็นว่ามันเป็นชั้นมันเหมือนตามันจะดูแก่ค่ะมีถุงด้านซ้ายเนี่ยชัดมากแล้วตามันก็จะบวมๆตุ่ยๆก็เลยแบบว่าไหนๆทำตาบนดีแล้วก็ต้องมาทำตาล่างต่อพอมาปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคะไหนลองมองตรงกลางซิคงจะดูว่าทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพอทำได้ปุ๊บเราก็โอเคทำเลยค่ะโหรู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยค่ะเวลายิ้มแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เห็นไขมันใต้ตาแล้วอันเนี้ยเราต้องการใช่เลยถ้าไม่บอกช่างช่างไม่รู้ช่างนึกว่าเป็นการเขียนขอบตาล่างปกติคือแผลที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันจะอยู่ชิดกับขนตาล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเนียนมากแทบมองไม่เห็นเลยคิดว่าถ้า5เดือนปุ๊บมันต้องหายเรียบเนียนเหมือนกับตาบนแน่นอนค่ะแฮปปี้มากค่ะหลังผ่าตัดถูกไขมันใต้ตาไม่ช้ำไม่บวมเลยค่ะ